จิราพรถกผู้บริหาร BYD เปิดมาตรการเยียวยาให้ชาร์จไฟฟรี1ปี 2,000 จุดทั่วประเทศการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 15:06 น.จิราพรถกผู้บริหาร BYD เปิดมาตรการเยียวยาให้ชาร์จไฟฟรี1ปี 2,000 จุดทั่วประเทศหลังเกิดดราม่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการลดราคาจำหน่ายรถยนต์เมื่อวันที่31กรกฎาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสิงห์ทุครายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.แถลงผลหารือกับผู้บริหารบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BYD ถึงการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคบางส่วนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการลดราคาจำหน่ายรถยนต์ว่าทางสคบ.ไม่ได้นิ่งนอนใจและเชิญตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BYD มาพูดคุยและเชิญผู้ร้องเรียนมาให้ข้อมูลหลักฐานซึ่งหารือกันหลายรอบเพื่อหาทางเยียวยาประชาชนโดยบริษัทให้ความร่วมมือและได้เคาะมาตรการเยียวยาเบื้องต้นให้ชาร์จไฟฟรี1ปีใน 2,000 สถานีทั่วประเทศเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ส่วนรายละเอียดอื่นทางบริษัทจะรับไปพิจารณาเพิ่มเติมและจะเชิญผู้เสียหายและตัวแทนบริษัทหารืออีกครั้งแจ้งรายละเอียดให้รับทราบต่อไปผู้ใช้ BYD สุดทนค่ายลดราคากระหน่ำประกาศยกให้ฟรียื่นจอมอถึงผู้บริหารจ่อฟ้องตอนนั้นโดนแซะเพียบขุดโพสต์ชายแนะอย่ารีบซื้อ BYD รอราคาลงก่อนผ่านมาไม่ถึงปีเป็นจริงใบสนพ่ายชันเชิงเจ้าภาพตกรอบมวยโอลิมปิกกำปั้นไทยเหลือลุ้นแค่3รุ่นปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 12:53 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบ16คนครีมใบสนมณีก้อนพบดาวิน่ามิเชลเจ้าภาพฝรั่งเศสเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2022ยกแรกยังดูสูสีแต่คะแนนออกมาเป็นเจ้าภาพฝรั่งเศสขึ้นนำ 4-1 ทำให้ยก2ใบสนต้องออกมาเดินหน้าและเป็นฝ่ายออกอาวุธมากขึ้นขณะที่นักชำเจ้าภาพก็หาจังหวะดักต่อยได้อย่างแม่นยำยกสุดท้ายใบสนยังเดินหน้าเข้าใส่แต่ดาวิน่ามิเชลก็คอยรบกวนด้วยยับซ้ายและดักต่อยเข้าเป้าหมายหมัดก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกฝรั่งเศสเอาชนะใบสน 5-0 เสียงทำให้ใบสนจอดที่รอบ16คนและเป็นนักมวยคนที่5ของไทยที่ตกรอบจากทั้งหมด8รุ่นสำหรับทัพมวยสากลไทยเหลือเพียง3รุ่นที่ยังอยู่ในเส้นทางโดยวันที่1สิงหาคมรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ16คนหวานจุธามาศรักษัตริย์พบซาบีน่าโบโบคูโลวาอุซเบกิสถานเวลา 16:16 น.รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจันแจ่มสุวรรณเพ็งพบบริกิตเอ็มบับบี้คองโกเวลา 17:04 น.และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสินสิริพบเอริสแลนดีอวาเรสคิวบาเวลา 2:20 น.เช้าวันที่2สิงหาคม67หากบรรจงชนะจะการันตีเหรียญทองแดง4วุฒิสภาป่วนสภัดสว.สีน้ำเงินขู่คว่ำร่างข้อบังคับกลุ่มอื่นหมอเปรมขยี้แบ่งเค้กกบมท.การเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 10:43 น.วุฒิสภาป่วนสภัดสว.สีน้ำเงินขู่คว่ำร่างข้อบังคับกลุ่มอื่นหมอเปรมไม่สบายใจมงคล
ไม่เร่งเปิดประชุมขยี้ปมแบ่งเค้กกมท.เมื่อวันที่31กรกฎาคม2567นายแพทย์เปรมศักดิ์ภิยุระสว.กลุ่มสีขาวให้สัมภาษณ์ว่าตนทราบว่านายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาจะไม่นัดประชุมวุฒิสภาในวันที่2สิงหาคมซึ่งตนไม่สบายใจเพราะการทำงานของวุฒิสภาไม่ควรเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นหรือรอดูการวินิจฉัยคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินคดีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามตนได้ยื่นญัตติเพื่อให้บรรจุเป็นระเบียบวาระพิจารณาแล้วคือร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฉบับใหม่จึงถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ที่ประชุมวุฒิสภาจะนัดประชุมและพิจารณาได้หากการประชุมวุฒิสภานัดต่อไปไม่ชัดเจนและไม่ทราบว่าประธานวุฒิสภาจะนัดประชุมวันไหนกันแน่ถือเป็นความน่าสงสัยแต่ตนไม่คิดว่าจะมีปัญหาภายในของวุฒิสภาเพราะเป็นวาระที่ต้องพิจารณาตามหลักการการทำงานทั่วไปนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่าในการประชุมวุฒิสภาต้องมีการหารือในหลักการทำงานปกติอาทิการนัดประชุมวุฒิสภาประจำสัปดาห์การกำหนดวาระเช่นกระทู้ถามรัฐบาลที่อาจต้องปรับเป็นวันจันทร์เพราะวันอังคารจะซ้อนกับการประชุมคณะรัฐมนตรีทำให้ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้นอกจากนั้นยังมีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นวาระสำคัญที่วุฒิสภาต้องเร่งพิจารณาเมื่อถามถึงกระแสการล็อกการจัดสรรโควต้าประธานคณะกรรมที่อาจเป็นปัญหาได้นายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องวางกรอบว่าจะมีมท.สามัญกี่คณะมากกว่าคำนึงถึงโควต้าเพราะจะผิดขั้นตอนอีกทั้งตำแหน่งประธานหรือรองประธานกมท.ควรหารือร่วมกันว่าใครเหมาะสมไม่ใช่จับยัดหรือบล็อกโหวตและไม่ควรเอาทุกอย่างในประเทศเป็นของตัวเองต้องเฉลี่ยให้กับสว.ที่สนใจในการทำงานด้วยไม่ใช่เอาคนมาประธานกมท.แล้วถูกร้องยี้ดังนั้นไม่ควรแบ่งเค้กกันผมได้ยินการแบ่งเค้กประธานกมท.มาบ้างแต่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ซึ่งอาจเป็นการชี้นำจากมือที่มองไม่เห็นผมไม่แน่ใจว่าทำไมประธานกมท.ไม่คลายล็อกสักทีทั้งที่มีหลายคนที่เหมาะสมกับการทำงานนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับประธานวุฒิสภาแล้วหรือไม่นายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวว่าได้พูดคุยเรื่องการตั้งงบมท.ที่สว.ถูกคาดหวังการทำงานจากประชาชนหากไม่มีสถานะที่ชัดเจนจะตอบประชาชนได้อย่างไรอีกทั้งการประชุมวุฒิสภาก็ไม่แน่นอนยังไม่เปิดประชุมอีกซึ่งประธานวุฒิสภาตอบมาว่าจะพยายามดูแลให้แต่สิ่งที่จะพิสูจน์คำพูดได้คือการกระทำผ่านการนัดประชุมวุฒิสภาโดยเร็วรายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีที่ประธานวุฒิสภาไม่นัดประชุมวุฒิสภาตามที่แจ้งสวยเป็นการภายในว่าจะมีการประชุมในวันที่2สิงหาคมนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาของการพิจารณาข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาในประเด็นจำนวนคณะกมท.ซึ่งขณะนี้พบว่ามีสว.ที่เสนอญัตติดังกล่าวรวม3ญัตติคือของนายแพทย์เปรมศักดิ์ที่เสนอให้มีกมท.28คณะของนายสรชาติวิชัยสุวรรณพรหมสว.ที่เสนอปรับลดกมท.เหลือ23คณะและของสว.กลุ่มพันใหม่ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือทั้งนี้ในกลุ่มของนายสอนชาตินั้นถือเป็นสว.กลุ่มใหญ่และต้องการให้การผ่านข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาดำเนินการโดยรวดเร็ว
ด้วยการพิจารณาด้วยยกมท.เต็มสภาเพื่อผ่าน3วาระรวดในรอบเดียวแต่ขณะนี้มีความเห็นแย้งจากสว.กลุ่มอื่นและมองว่าควรตั้งกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาให้รอบคอบตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนสว.และภาระงานรายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากปัญหาของกลุ่มนายสอนชาติที่ต้องการให้พิจารณา3วาระรวดยังมีคนไม่เห็นด้วยทำให้นายสอนชาติยังไม่เสนอญัตติเพื่อแก้ไขข้อบังคับให้ที่ประชุมวุฒิสภาจนกว่าจะได้ตามที่ต้องการแม้มีสว.กลุ่มอื่นยื่นญัตติให้ที่ประชุมวุฒิสภาและวุฒิสภาประชุมได้สว.ในกลุ่มของนายสอนชาติที่เป็นกลุ่มใหญ่พร้อมจะโหวตคว่ำเพื่อให้เหลือร่างข้อบังคับของนายสรชาติอีกทั้งการไม่นัดประชุมวุฒิสภาในวันที่สองสิงหาคมนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีความลงตัวในประเด็นดังกล่าวด้วย